นี่กลายเป็นนักพูดละนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วพอเจอเรื่อง New Normal ที่คุณทศพูดถึงยิ่งอาจจะต้องยิ่งพูดมากขึ้นพยายามครับจริงๆก็ไม่ได้เจตนาที่จะเป็นนักพูดหรอกครับเพราะว่าชอบเป็นนักทำมากกว่าแต่ก็เห็นสิ่งที่เราทำเป็นนักเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะฟังว่าเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะมันยากขนาดนั้นอยู่สักขนาดนั้นเพราะงั้นอยากจะเรียกว่าเป็นคนที่เอาตัวอย่างเนี่ยนะครับไปแชร์ตัวเองครับครับอาจารย์สุชาติชวีพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาตลอดเวลาเลยใช่ครับแล้วคิดว่าโควิด19เนี่ยมันทำให้ความต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นจริงมากขึ้นไหมมันทำให้เราเห็นความจำเป็นในการต้องเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไหมแน่นอนที่สุดครับเพราะว่าโควิด19เนี่ยแสดงให้เห็นถึงหลายอย่างทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนมันเป็นบทพิสูจน์ที่ธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าด้วยจะดีหรือร้ายยังไงก็ตามเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องการศึกษาก่อนที่จะมีโควิด19เนี่ยนะครับการศึกษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยเราพยายามมาอย่างยาวนานพูดง่ายๆว่าเป็น10ปีนะครับพูดกันเยอะมากเลยพูดกันเยอะมากว่าเราต้องทำออนไลน์คอร์สแล้วเพราะมหาลัยดังๆระดับโลกไม่ว่าจะ MIT หรือ Harvard ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นคู่แข่งกันก็จับมือกันทำเรื่องการเรียนออนไลน์ให้คนพันล้านคนที่เรียนทั่วโลกเพราะงั้นเรื่องของเทรนด์ออนไลน์เนี่ยมันมีมา10 20ปีแล้วประเทศไทยก่อนโควิดระบบอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับทำได้พูดง่ายๆว่ามีความพร้อมในเรื่องของสปีดความเร็วพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มก็มีแพลตฟอร์มที่ใช้กันอยู่แบบฟรีก็มีแต่ปัญหาก็คือไม่ว่าเราจะผลักดันยังไงนะครับขอร้องยังไงการเรียนออนไลน์แทบจะไม่เกิดเลยเพราะว่าต้องพูดจริงๆว่าคนไทยนะครับครูไทยอาจารย์ไทยก็คิดว่าที่มันเป็นอยู่มันดีอยู่แล้วนะครับไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนเลยที่ว่าดีอยู่แล้วเพราะมันยังไม่เคยมีการเปรียบเทียบเราสอนในห้องเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครกล้าเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาบันทึกเราเราดูตายเลยใช่ไหมครับเพราะงั้นเราสอนมา10 20 30ปีก็ดูเหมือนว่าเออมันก็ไปของมันได้นะครับแต่แล้วพอมีโควิดมานะครับที่ประจอมเกล้าและกระบังวันที่15มีนาประกาศเป็นมหาลัยแรกเลยว่าเราจะยุติการเรียนแบบปกติเพราะเราห่วงนักศึกษาห่วงบุคลากรอาจารย์เราให้เริ่มเรียนภายใน1สัปดาห์เป็นออนไลน์เต็มรูปแบบปรับได้ทันทีเลยเหรอคะ1สัปดาห์ไม่น่าเชื่อนะครับก่อนที่จะประกาศเนี่ยคิดเตรียมใจไว้ล่วงหน้าเลยจะถูกการต่อต้านรุนแรงนะครับเพราะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับจะต้องมีการต่อต้านปรากฏว่าทุกคนทำได้ภายในชั่วข้ามคืนครับเพราะอะไรครับที่จริงแล้วก็มีอยู่แล้วซูมก็ได้ไลน์ก็ได้เครื่องมือทุกอย่างมีหมดแล้วระบบมีพร้อมอยู่หมดแล้วและส่วนใหญ่ใช้ฟรีด้วยประกอบกับระบบสาธารณูปโภคด้านอินเทอร์เน็ตมันก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับ Microsoft มาคุยกับเราบอกว่าก่อนพี่เอเนี่ยจะประกาศให้มหาวิทยาลัยไทยเรียนออนไลน์ในฐานะประธานที่ประชุมวิทยการบดีแห่งประเทศไทยนะมีคนเรียนออนไลน์ทั้งประเทศประมาณแค่ 10,000 คนแต่หลังที่จะประกาศไปแล้วภายใน1สัปดาห์เป็นหลายแสนคนทันทีครับแสดงว่าจะทำก็ทำได้ เพราะฉะนั้นแล้วโควิดคือผู้วางศิลาฤกษ์การเรียนออนไลน์ของประเทศไทยคือก่อนหน้านี้แล้วมันจะอยู่มันจะสามารถรักษาระดับนี้หรือให้จำนวนของคนที่เรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ยังไงวันนี้ยังตอบชัดๆไม่ได้ก็แต่ว่าจากที่โควิด19เนี่ยวางศิลาฤกษ์การเรียนออนไลน์ไปแล้วมันเห็นหลายอย่างไม่ได้ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับเราถูกบังคับเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับการเรียนออนไลน์เอ้ยมันสะดวกกว่าที่คิดนะการเรียนออนไลน์มันไม่มีเด็กหน้าห้องหลังห้องมีแต่เด็กหน้าจอแล้วระบบการเรียนออนไลน์เนี่ยมันส่งกันบ้านได้ทันท่วงทีแล้วเห็นกันทุกคนมันก็มีข้อดีนะครับเพราะงั้นคนเริ่มมันใช้ได้เพราะฉะนั้นพอคนเริ่มเปิดหัวใจได้ลองทำแล้วเนี่ยการที่จะกลับไปแล้วทิ้งออนไลน์เหมือนเดิมเนี่ยหรือปฏิเสธออนไลน์เหมือนเดิมมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่การเรียนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่การเรียนการสอนแบบสื่อผสมก็มีการเรียนแบบห้องเจอกันซึ่งวันนี้ก็ยังต้องรักษาระยะโซเชียลดิสแทนซ์อยู่นะครับใจห้องหนึ่ง40คนเนี่ยคงจะไม่ได้มันเหลือ20คนจะเรียนยังไงล่ะเพราะงั้นมันก็ต้องผสมผสานมีเรียนออนไลน์ด้วยมีเรียนในห้องด้วยมีเรียนการปฏิบัติด้วยและที่สำคัญโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแต่ทฤษฎีสอนปฏิบัติเท่านั้นแต่ต้องสอนพลเมืองที่ดีด้วยเพราะนี่มันก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วยกิจกรรมนักศึกษานะครับการเรียนการสอนที่ครูอาจารย์ทำตัวเป็นแบบอย่างด้วยหลายๆอย่างพวกนี้
ออนไลน์ยังไม่สามารถทดแทนได้ครับความจริงการเรียนออนไลน์เนี่ยมันคงไม่ใช่หมายถึงการมาแทนการไปนั่งในห้องเรียนอย่างเดียวใช่ไหมถูกต้องครับหมายถึงการเปิดโอกาสเปิดโลกให้กับคนที่เรียนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงสิ่งที่อยากจะรู้เนี่ยแบบไม่มีข้อจำกัดเลยใช่ครับความจริงถ้าไม่พูดถึงเรื่องของการได้ประกันเสียบัตรหรือว่าปริญญาเนี่ยการเรียนออนไลน์นี่ผมส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าไปเรียนในห้องเรียนด้วยซ้ำไปใช่ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ปริญญาบัตรเป็นอะไรที่ด้อยค่ามากที่สุดในโลกแล้วจะสังเกตว่าวันนี้ถ้าเกิดเรากด Google ไปดูมหาเศรษฐี1ใน100ของโลกเนี่ยกดลงไปเนี่ยจบปริญญาตรีสักกี่คนเชียวบิลเกตก็ไปจบปริญญาตรีได้มัธยมปลายมาซักเกอร์เบิร์กก็มัธยมปลายหรือที่เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ประกอบวิชาชีพตรงที่เรียนมาแจ็คมาเนี่ยทำเรื่อง IT ไม่ได้จบวิศวะไม่ได้จบ IT จบครูสอนภาษาอังกฤษเพราะงั้นเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นแต่ว่าการเรียนออนไลน์มันทำให้ทุกคนนะครับทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่เด็กอายุ18เท่านั้นไม่ได้เด็กในวัยที่เรียนประถมมัธยมเท่านั้นแม้แต่พวกเราอะที่อยากจะเรียนก็เข้าถึงได้ช่วงที่ work from home เนี่ยทำงานที่บ้านผมก็ไปเรียนออนไลน์เหมือนกันนะฮะก็สนุกมากเลยก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมันง่ายมันเข้าใจง่ายแถมมีนะครับรูปแบบ presentation ที่ดูแล้วน่าติดตามด้วยครับอย่างนี้หมายความว่าการเรียนการสอนแบบเป็นทางการนะคะเป็นรูปแบบอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยจะยังมีความจำเป็นไหมคะพี่เอคะถ้าคนเรียนออนไลน์ได้แล้วก็ไปเรียนวิชาชีพหรือว่าเฉพาะทางที่ตัวเองสนใจมากกว่าความจําเป็นของมหาวิทยาลัยหรือความจําเป็นของปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เรียนนะครับมันอยู่ที่สังคมอยู่ที่อุตสาหกรรมด้วยถ้าเกิดว่าสังคมหรือภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจราชการจะบอกถ้าเกิดจะบรรจุในตําแหน่งนั้นต้องมีปริญญาบัตรถ้าเกิดจะเป็นวิชาชีพวิศวกรก็ต้องเรียน1 2 3 4นะครับถ้าเกิดยังมีอย่างนี้อยู่ปริญญาบัตรมันคงจะไม่สูญหายไปไหนแต่ถามว่าแบบนี้มันใช่ไหมเดี๋ยวนี้บริษัทชั้นนำเนี่ยเวลาเขาจะรับคนที่เขียนโปรแกรมหรือรับคนที่มาช่วยทำ YouTube อะไรต่างๆบางทีก็ไม่ได้สนใจปริญญาว่าจบนิเทศศาสตร์จะมาอะไรชั้นนำแล้วนะฮะแต่เขาถามว่าทำงานได้ไหมถ่ายรูปภาพสวยไหมหรือจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาก็ให้ทดสอบดูว่าสามารถเขียนโปรแกรมได้ไหมบางทีเด็กม.3 ถ้าเกิดเขียนได้ดีบางทีก็อาจจะจ้างแทนที่จะจ้างเด็กที่ได้ใบปริญญาบัตรปริญญาตรีก็ได้แต่ว่าอันนี้ประเทศไทยมันยังไม่เห็นชัดเท่านั้นเองครับก็แสดงว่าก็จะต้องปรับตัวในแง่ของเนื้อหาที่จะสอนกับนักศึกษาด้วยนะคะใช่ครับคือถ้าเกิดไปรอให้สังคมยอมรับคนที่มาจบปริญญายอมรับคนด้วยสมรรถนะเนี่ยบางทีมันช้าเกินไปแล้วถึงวันนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะให้คุณค่าคนนะครับแค่ประกาศนียบัตรได้ปริญญาโทปริญญาเอกได้มันเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ได้โดยเนื้อแท้จากความสามารถของเขาซึ่งถ้าเกิดไปรอจนถึงกว่าที่จะไปถึงวันนั้นได้ประเทศไทยก็ไม่เป็นประเทศที่มีสมรรถนะเพราะฉะนั้นวันนี้มหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องปรับตัวก็ต้องปรับตัวแรงด้วยแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้อนรับเด็กตอนอายุ18แล้วนะครับกว่าจะมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยผ่านไป18ปีเขาเจออะไรบ้างเขาได้รับการดูแลแค่ไหนนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจความคิดของเขาหรือเนื้อหาวิชาการความสามารถในการเรียนรู้18ปีเนี่ยมันเปลี่ยนคนได้เยอะเลยแต่ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งมันไม่สามารถเลือกเด็กได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นมาก็ต้องสอนเต็มที่แต่บางครั้งถ้าเกิดเราไปเริ่มต้นก่อนหน้านั้นตั้งแต่เด็กเล็กโอ้โหคราวนี้แหละครับ18ปีต่อให้มหาวิทยาลัยอาจารย์นะครับแต่นิดนึงเด็กก็ไปละไม่ต้องพุชไม่ต้องดึงอะไรต่างเพราะงั้นมหาวิทยาลัยอยากจะบอกว่าอย่ามาคาดหวังจนเกินความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะพัฒนาคนควรมาตั้งแต่เกิดเลยหรือการเข้าโรงเรียนแต่2ขวบ3ขวบครับคือผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่และคงอยากทำการเปลี่ยนแปลงนะเพราะเราอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งฉลาดรู้เท่าทันโลกเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ดูรอบข้างไปแล้วรอบข้างตัวไปแล้วคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มั้ยดูจากสิ่งที่ผู้นำประเทศคนในวงการต่างๆที่พูดคุยกันเราคุยเรื่อง new normal เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่โควิด19จบไปนะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะจบเร็วๆนี้นะครับคิดว่าทุกอย่างมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือว่ามันจะช่วยเราเดินไปข้างหน้าได้มากขึ้นคิดว่ายังไงก็คงไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะรักษาที่เขาเรียกโมเมนตัมพลังตรงนี้ได้แค่ไหนตอนที่อยู่ในช่วงโควิดคนไทยมีวินัยที่สุดในประวัติศาสตร์ใส่หน้ากากทุกคนบอกให้อยู่บ้านก็อยู่บ้านตอนกลางคืนไม่ออกไปไหนช่วยเหลือคนมากกันทุกคนเวลาจะเข้าร้านก็ยอมยืนต่อแถว
ผมยืนครึ่งชั่วโมงผมก็ทนได้คนข้างหน้าผมก็ทนข้างหลังผมก็ทนแต่ถ้าเกิดหลังจากโควิดไปแล้ววินัยแบบนี้ถ้าเกิดยังติดตามคนไทยไปด้วยเนี่ยเช่นเอาไปใช้ในเรื่องวินัยจราจรวินัยในการไม่ทิ้งขยะน้ำใจในการที่เอื้ออารีกันประเทศไทยจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันกับการเรียนในช่วงโควิดที่คนไทยสามารถเรียนที่บ้านได้ได้เสิร์ชข้อมูลการเรียนรู้ทั่วประเทศนะครับได้นิสัยของการที่แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่าประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนเพียงแต่ว่าจะรักษาวินัยแบบนี้โมเมนตัมแบบนี้ได้ต่อเนื่องหรือไม่เท่านั้นเองครับถึงเหมือนจะเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าสถานการณ์เริ่มที่จะอยู่ตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็เริ่มกลับไปใช้ชีวิตกันแบบเดิมแล้วใช่ฮะวินัยของเราเคยขนาดนี้ลงมาอยู่อย่างเนี้ยเพราะงั้นแล้วเสียดายนะครับเอาละโควิดไปอย่างนี้ลงมาหน่อยนึงนะประเทศไทยก็ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนไอ้แบบนี้ผมถึงจะเรียกว่า new normal ไม่นั้นก็ back to normal ไม่มีวินัยเหมือนเดิมไม่ช่างเรียนรู้ไม่พยายามหรือไม่นะครับให้เหมือนเดิมครับถ้าในส่วนมหาวิทยาลัยของอาจารย์เอที่ทำได้เนี่ยเพื่อจะไปสู่เป้าหมายเหล่านี้เนี่ยจะทำอะไรได้ครับเราทำเป็นตัวอย่างวันนี้ที่พระจอมเกล้าและกระบังเราถือว่ามันเป็นเมืองจำลองนะฮะนะครับเรามีทุกรูปแบบนะครับเราไม่สามารถเลือกว่าจะต้องเด็กแบบไหนมาอยู่เนี่ยเราต้องรักเขาเหมือนลูกเราเหมือนลูกศิษย์ของเรานั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะงั้นแล้วสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือการสื่อสารซึ่งไม่ง่ายนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ง่ายเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าเขาจะมาถึงเราเนี่ยตอนอายุ18แล้วเขาได้รับความคิดอะไรหลายอย่างจากสื่อทั่วโลกนะครับเขาก็ถึงได้ง่ายเพราะงั้นเราต้องพยายามบอกเขาว่าวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นของทุกคนนะมันเป็นของทุกคนนะครับมาจากเงินภาษีนะครับมาจากเงินคุณพ่อคุณแม่มาจากเงินของมหาวิทยาลัยในการที่ทุ่มเทสร้างเขานะครับมหาวิทยาลัยเก็บค่าเราเรียนเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนต้นทุนนะฮะมาในของรัฐต้นทุนมากกว่านั้นหลายเท่าเพราะงั้นแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนที่เข้ามาต้องคิดถึงว่าวันนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งหมดเนี่ยช่วยน้องๆ น้องๆอย่าถามอย่างเดียวว่ามหาวิทยาลัยจะให้อะไรแก่เขาเพราะงั้นการเรียกร้องกับมหาวิทยาลัยมากไปเนี่ยเป็นการเรียกร้องจากของอนาคตตัวเองนะเพราะถ้าเกิดมหาวิทยาลัยอ่อนแอต่อไปเขามีลูกเขาก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะมหาลัยไทยอ่อนแอหมดแล้วอ่ะเพราะงั้นแล้วเขาเองไม่ควรจะถามแค่มหาลัยใช่แก่อะไรกับเขาเขาควรต้องถามว่าเขาจะช่วยมหาลัยอย่างไรได้บ้างเขาต้องเริ่มตรงนี้แล้วถ้าเกิดเขาเริ่มตรงนี้เขาออกไปสู่สังคมเขาจะไปถามสังคมว่าเขาใช่อะไรแก่สังคมได้บ้างเขาใช่อะไรแก่องค์กรที่เขาอยู่บ้างและแบบนี้แหละครับประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนก็คือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยน mindset ใช่ครับพี่เอนี่อย่างที่รับรู้กันถ้าไปอ่านประวัติก็คือเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกครับแต่ว่ามีเรคคอร์ดในการเรียนที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องไม่ทุกครั้งนะครับจนมาเป็นศาสตราจารย์เลยนะคะอะไรที่ทำให้มาได้แบบนี้ค่ะถ้าให้วิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ว่ามาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เป็นครูนะครับแล้วด้วยความเป็นลูกคนเดียวด้วยท่านก็สามารถที่จะทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างนะครับท่านสอนให้เราที่มีความฝันนะครับตอนเด็กๆก็ฝันว่าอยากเป็นนักบินอวกาศพ่อกับแม่ก็รู้ว่าเราเกิดเป็นเด็กไทยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่พ่อกับแม่ก็บอกว่าเอ๊ถ้าเกิดเอ๊มุ่งมั่นตั้งใจวันนี้ก็เป็นได้พี่เอ๊จะประดิษฐ์อะไรนะครับจะประดิษฐ์ไฟฉายที่มันง่ายๆแล้วมันก็ไปดูอะไรที่มันยากเลยพ่อก็ทนใช้แล้วพ่อบอกโหเก่งมากลูกให้กำลังใจให้กำลังใจจะพับถุงขายนะครับพ่อก็ตัดกระดาษแม่ก็ทำกาวแป้งเปียกปกติสมัยก่อน100ถุงนะครับได้บาทหนึ่งไปขายนี่ได้5บาทเพราะอะไรไหมฮะเพราะพ่อเอาเงินไปฝากกระแปะไว้ลูกจะได้สมหวังว่าทำแล้วเนี่ยสำเร็จเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่ใช้กุศโลบายทุกอย่างในการให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเราจะทำอะไรเราพยายามเราจะสำเร็จนะครับเพราะงั้นในชีวิตเมื่อล้มเหลวซึ่งล้มเหลวเยอะมากจบม.3ก็จะสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำกรุงเทพก็สอบไม่ได้ร้องไห้กันทั้งบ้านเลยเข้ามาเรียนแรกกับบางปีหนึ่งจะถูกรีทายสอบภาษาอังกฤษก็ต้องสอบ14ครั้งกว่าจะผ่านไปเรียนปริญญาเอกทุลักทุเลกลับมาชีวิตก็ทุลักทุเลแต่ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนเพราะงั้นผมให้ความสำคัญว่าถ้าเกิดมีโอกาสต้องดูแลเด็กไทยแต่อายุน้อยครับถ้าดูไปประเทศเพื่อนบ้านเราแถบนี้แล้วไปถึงจีนด้วยญี่ปุ่นด้วยนะ
มันมีแบบอย่างของการเรียนการสอนสมัยใหม่ตรงไหนไหมที่เราพอจะศึกษาและเป็นบทเรียนให้เราได้เราไม่ควรที่จะไปดูตะวันตกเกินไปเช่นเดี๋ยวนี้เราก็ดูสแกนดิเนเวียนดูอะไรต่างๆประเทศเขาทรัพยากรเยอะคนน้อยแล้วเสียภาษีที 70-80% เราควรจะดูในบริบทตะวันออกมากกว่าน่าดูก็คือสิงคโปร์หรือมาเลปัจจุบันก็พอดูได้ไต้หวันจีนญี่ปุ่นเกาหลีครับเราต้องดูแบบนั้นเพราะว่าลักษณะครอบครัวก็เหมือนกันพฤติกรรมคนก็คล้ายๆกันแล้วเชื้อสายก็คล้ายๆกันคนไทยก็เชื้อสายจากจีนก็เยอะเพราะงั้นดูทางนี้จะดีงั้นเขาสอนลูกหลานเขายังไงอันดับแรกเกิดมาเขาสอนให้รักชาติสำคัญที่สุดไม่มีประเทศไหนที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่มีความเป็นชาตินิยมเลยจีนเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับยูอิสราเอลอเมริกาอังกฤษชาตินิยมหมดครับประเทศไทยวันนี้เรารักชาติแค่ไหนเพราะงั้นดูตัวอย่างแล้วก็สอนแต่เด็กว่าให้รักชาติชาติคือเราต้องเสียสละเพื่อชาติที่สุดคือรักชาติหมายความว่าเราต้องถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติได้ใช่ไหมถูกต้องครับไม่ใช่รักชาติแบบคลั่งชาติไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีการคลั่งชาติแล้วครับในแบบนี้มันคงไม่มีแล้วแต่ว่าประเทศไทยควรจะเป็นชาตินิยมบางๆนะครับเช่นอะไรใช้ของไทยบ้างสิของไทยทำมาก็บ่นว่าไม่ดีแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีติไว้ก่อนเลยไม่ได้แล้วนะครับการศึกษาไทยช่วยกันหน่อยได้ไหมทำไมต้องเป็นเรื่องของรัฐของรัฐบาลอย่างเดียวอะในเมื่อทุกที่ทุกคนช่วยกันเพราะงั้นอันนี้แหละคือการแสดงความรักชาติหรือชาตินิยมนิดๆบางๆแบบนี้แหละครับประเทศไทยในอนาคตก็ไปได้เพราะว่าใครจะช่วยเราอะดูวิกฤตก็ต้องไทยช่วยไทยนะครับก็คือต้องมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าไปดูถูกอย่าไปปราบว่ากันถ้าเกิดไม่ช่วยเขาไม่ซื้อเขาไม่อะไรเขาก็อย่าไปว่าเขาไปทำให้เขาเสียกำลังใจนะครับค่ะอยากจะให้กำลังใจนักศึกษาที่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่อาจจะงงๆไม่ค่อยแน่ใจทิศทางที่จะเกิดขึ้นหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนเร็วมากค่ะพี่เอควรจะต้องตั้งหลักอย่างไรอะคนที่กำลังเริ่มอยู่ในมหาลัยอันดับแรกเลยก็คือว่าต้องมีคิดบวกนะครับผมเชื่อว่าในวิกฤตปัจจุบันทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องโควิดอะไรต่างๆมาทุกคนลำบากหมดแล้วบางคนมันลำบากก็ยิ่งลำบากมากๆน่าสงสารน่าเห็นใจจริงๆมันไม่มีอะไรดีที่สุดคิดบวกคิดว่าพรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นสัปดาห์หน้ามันดีขึ้นปีหน้ามันต้องดีขึ้นต้องบวกไว้ตลอดนะครับพอคิดบวกแล้วมันมีกำลังใจให้เราแล้วจากนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นทางลัดหรอกในโลกนี้คิดบวกแล้วต้องขยันสุดชีวิตเป็นนักเรียนทำได้คือต้องอ่านหนังสือมากที่สุดนะครับอ่านให้มากขยันให้มากแต่ไม่ใช่วันนี้ลำบากเรายังขี้เกียจอยู่เรายังไม่ขยันอ่านหนังสืออยู่วันนึงอ่านหนังสืออยู่ครึ่งชั่วโมงนอกนั้นก็ไปเล่นอินเทอร์เน็ตมันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยใช่ไหมฮะถ้าเกิดอ่านหนังสือสัก 2-3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันต้องดีขึ้นกว่าหนังสือครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะเพราะงั้นวันนี้เป็นนักเรียนทำได้คือขยันสุดชีวิตแล้วคิดบวกทุกวันว่ายังไงชีวิตเราต้องดีขึ้น